คำเตือนโปรดรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงอย่าคาดหวังสาระหรือความรู้ใดๆถ้าติดดอยคุณจะไม่เหงาเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองให้ดีก่อนการลงทุนสวัสดีครับผมกอนจิมหุ้นนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับเป็นวันที่วันที่เท่าไหร่อ่ะ17มีนานะวันนี้ก็ทำสดๆร้อนๆเลยนะเมื่อกี้ตลาดปิดไปก็เพิ่งปิดไปเมื่อสักชั่วโมงกว่าๆนี่เองนะครับแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นเสร็จนะวันนี้พอดีว่างนะครับแล้วก็จะได้อัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้พอร์ตของกอนจิ้มหุ้นเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าตลาดสวยงามทีเดียวนะตลาดเขียวชอุ่มรำไรนะครับบวกสูงสุดของวันนี้นะครับวันที่17มีนาคมนะวันพฤหัสละพรุ่งนี้เหลือเวลาอีกวันนึงก็ปิดสัปดาห์ก็ต้องไปรอเทรดกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับผมวันนี้บวกสูงสุด 18.53 จุดนะครับแล้วก็ปิดตลาดที่ 13.84 จุดนะครับบวกขึ้นมาเนาะแล้วก็ปิดที่ 1,681.76 จุดครับตัวทุกตัวของผมในพอตอนนี้เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับที่ผมลิสต์ไว้นะครับเพื่อนๆเห็นละด้านล่างเนาะตามธรรมเนียมนะครับจะดูว่าผมจะอัปเดตก่อนว่าผมมีความเคลื่อนไหวแล้วผมก็จะอัปเดตนะครับตอน 9:59 นะวันนี้นะครับผมก็มีตั้งขาย NWC ไปตอนแรกเนี่ยที่ตั้งเลยนะครับว่ามันผมตั้งไว้ที่5.10 เลยนะ 5.10 นะตั้งแบบหล่อกะแบบได้แล้วหล่อเลยนะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะวันนี้ขึ้นไม่ถึงแล้วแรงมันจะขึ้นอยู่ประมาณสัก 4.98 จนถึง5บาทนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอดีวันนี้มีเวลาดูทั้งวันเลยนะมีเวลาดูทั้งวันเลยก็เลยลองนั่งลุ้นๆกับมันดูนะครับแล้วปรากฏว่าก็เปลี่ยนอีกผมเปลี่ยนราคามาเป็น5.05ก็เฮ้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงอีกนะแล้วตอนบ่ายสักบ่าย3หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็มาปรับเป็น5 บาทนะครับแล้วก็เรียบร้อยวันนี้ผมก็ขายได้นะ AWC ก็ตั้งวอลุ่มไว้ 60,000 นะครับก็แมชไปเรียบร้อยนะ AWC 60,000 นะราคาดูครับไม่สวิงมากเท่าไหร่นะก็อยู่ยืนตอนเช้าภาคเช้าก็เท่าไหร่อ่ะขยับอยู่5.05 นะก็คิดว่าสวยๆวันนี้คิดว่าชะภาคบ่ายได้แน่โหแต่ว่าพอตอนบ่ายมันเปิดมาเนี่ยมันลงไปที่4.96 เนี่ยครับมันก็เลยคิดว่าหูหวาดเสียวแล้วถ้าตั้งไว้ 5.505 อาจจะไม่ได้ก็เลยตอนบ่ายมาขยับเป็น5บาทก็รับทรัพย์ไปเรียบร้อยวันนี้นะครับแล้วก็มาอัปเดตก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูยอดเงินอัปเดตนะครับแล้วก็ HTC ตั้งไว้ตั้งแต่ 9:59 เหมือนกันนะ 8,000 หุ้นนะครับก็ไม่แมชนะแมชจำนวนแมชช่องแมชเป็น0นะครับผม 8,000 หุ้นขาย 34.25 ขายไม่ได้นะครับ HTC ก็ความเคลื่อนไหวก็ขึ้นไป 34.25 อยู่ยังไม่ถึงชั่วโมงนะขึ้นไปสัก20นาที30นาทีนะแล้วก็ลงมาวันนี้ก็ลากยาวมาที่34บาทนะครับแล้วก็ปิดไปที่ 33.75 ใช่ไหมใช่ป่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะใช่สินั่นแหละ HTC นะครับ 33.75 โอเคแล้วก็เนื่องจากผมไปแมช AWC เนี่ยขายได้ตอนสัก4โมงละ4โมงกว่าๆเกือบจะเตรียมปิดตลาดแล้วนะ4โมง20มั้งรู้สึกจะ4โมง20นะแล้วก็ได้เงินกลับมานะบางส่วนนะครับประมาณ 300,000 พอได้มา 300,000 ปุ๊บผมก็แบ่งบางส่วนไปซื้อ SC เลยนะครับเพื่อนๆดูด้านล่างที่ผมไฮไลท์นะ SC ตอนแรกตั้งไว้ตอนบ่าย3อ๋อตอนนี้บ่าย3นี่เอาเงินที่พอร์ตตั้งไว้ตั้งแต่บ่าย3นะแสนกว่าบาทนะ 49,000 เนี่ยก็แสนประมาณ 108,000 นะครับ 49,000 ก็แมชไปเรียบร้อยนะครับ 3.82 นะราคาแล้วก็ตอนพอหลังจากเนี่ยหลังจากที่ขาย AWC ออกไปเนี่ยก็มาเก็บที่16.24 นะครับตอน 4:24 นะก็มาเก็บเพิ่มอีก 31,000 หุ้นนะครับสรุปแล้วเนี่ยโทษตอนวันนี้เนี่ยผมมีทั้งหมด 80,000 หุ้นนะครับ SC นะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมผมถึงซื้อ SC เนาะมีเพื่อนๆบางคนเนี่ยถามมาว่าวิธีการเลือกซื้อหุ้นของผมเนี่ยทำยังไงนะครับครับก็ใช้ปากกาหมุนเอานะว่ามันจะไปลงหุ้นไหนไม่ใช่นะครับไม่ใช่ก็วิธีเลือกซื้อหุ้นของผมเนี่ยเริ่มต้นเลยต้องมีหุ้นเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีและแข็งแกร่งไม่ใช่หุ้นที่เติบโตหรือหวาคือไม่ใช่หุ้นขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่จะหวังให้มันเติบโตเยอะๆแต่ผมจะเลือกหุ้นที่มีขนาดใหญ่และที่มีรายได้สม่ำเสมอปันผลสม่ำเสมอถึงแม้จะไม่มากนะครับผมก็จะเลือกจากตรงนั้นก่อนอย่างเช่นเราเข้าไปดูในเซต50หรือเซต100อย่างเงี้ยหุ้นพวกนี้มันมีให้เราเห็นอยู่แล้ว
นะแล้วผมก็จะเลือกเทรดจากตรงนี้แหละเพราะว่าเวลาเจ็บเนี่ยลงเต็มที่ช่วงที่ลงต่ำสุดๆเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเกิน 12% 15% นะไม่เกินนี้ครับซึ่งมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมันอยู่ที่ภาวะอารมณ์ของตลาดรวมนะแล้วหรือสภาวะการของใดๆที่มันเกิดขึ้นในโลกแค่นั้นเองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้มันเป็นหุ้นที่เรามุ่งรักษาเงินต้นไว้นะถ้าใครผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆนะใครที่ดูผมนะครับก็วิธีการเลือกหุ้นผมก็แบบนี้แหละแล้วก็พอเราเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยเราก็เลือกหุ้นที่เราเข้าใจธุรกิจมันเข้าใจแหล่งรายได้ของมันนะครับเป็นอันดับต่อมาในการเลือกพอเข้าใจเสร็จปุ๊บอันดับต่อมาในการเลือกหุ้นอีกก็คือเลือกในหุ้นที่เราเห็นงบประมาณของมันรายได้มันสม่ำเสมอแล้วมันดีมีปันผลผมก็เลือกหุ้นพวกนี้เวลามันติดเลยก็มีปันผลมาปลอบใจอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่เสียเวลาฟรีที่เราติดอยู่กับมันอย่างเช่นคาราบาวกับแมคโครเป็นต้นนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับผมก็ได้ปันผลไปเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวันนี้นะครับว่าทำไมผมถึงเลือกซื้อ SC ตามเข้ามานะครับผัดมือเขาเรียกว่าแตะมือเลยเนี่ยส่ง AWC นี่ส่งไม้ต่อให้ SC เลยนะครับ SC นี่กำไรไปแล้วรอบนึงนะแล้วก็ AWC ก็กำไรไปแล้วรอบนึงนะ 15,000 เมื่อเร็วๆนี้ถ้าเพื่อนๆติดตามเมื่อ EP ก่อนๆ นะจำไม่ได้หรอก EP ไหนไปลองไปไล่ดูกันเรื่อยๆนะครับกำไรไป 15,000 แล้ววันนี้ก็กำไรอีกนะครับมาดูพอร์ตของผมวันนี้กันนะจ๊ะAWC นะครับผมด้านบนสุดเลยนะครับขายออกไปstart volume 60,000 ครับแล้วก็ actual volume เหลือ0หุ้นแล้วเนาะก็กำไรมา 5,800 กว่านะครับวันนี้แล้วก็ CBG เนาะ CBG นะครับยัง 4,000 หุ้นลบเหลืออยู่แค่ลบ 4.54% นะครับวันนี้ขึ้นมาเป็น108แล้วนะ CBG เดี๋ยวดูกันนะวันนี้ CBG วันนี้บวก 0.93% บวกมาเรื่อยๆนะครับลบน้อยลงทุกทีนะแล้วก็ CBNCG แล้วก็ FTG แล้วก็ GV REIT ข้ามไปอันนี้ไม่ได้ดูตัวเงินและไม่ดูราคาเลยนะครับเก็บปันผลอย่างเดียวนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ HTC วันนี้นะครับนึกว่าจะขายได้ก็ขายไม่ได้นะไปตั้งช้าไปหน่อยนะ 34.25 นะครับก็ไม่ได้นะที่เพื่อนๆเห็นด้านล่างสุดนะครับเห็นไหมครับ 34.25 ผมขาย 8,000 หุ้นไม่ได้ไม่ออกนะก็ลงมาปิดอยู่ที่ 33.75 นะครับยังลบอยู่นิดหน่อยส่วนแมคโครก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่ขึ้นมาแมคโครยังยึกยักอยู่ช่อง2ช่องอยู่40บาท41บาท42บาทอย่างนี้ไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้นะแต่วันนี้แมคโครก็มีความเคลื่อนไหวแบบไหนบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันนะแมคโครก็มีความเคลื่อนไหวที่ดีนะมีขึ้นไปแบบ42บาทด้วยนะครับวันนี้ 42.25 ด้วยนะไฮของวันเนี่ย 42.25 นะไม่เลวนะครับแล้วก็ลงมาเนาะก็เราก็ถือไว้ไม่เป็นไรถือไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ SC นะครับที่เข้าซื้อ SC นะหุ้น SC Asset เนี่ยจะจ่ายปันผลในวันที่19พฤษภานะครับผมจะจ่ายปันผลในวันที่19พฤษภาเนาะจำนวนต่อหุ้นเนี่ย 0.2 บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็ขึ้น XD วันที่29เมษายนนะครับปลายเดือนหน้าเนาะก็ถ้ามันติดจริงๆก็ต้องปล่อยมันไปนะแล้วไปเอาปันผลถ้าซื้อค่าราคา 3.82 เนี่ยจากราคาที่เขาจ่าย 0.2 บาทต่อหุ้นเนี่ยเท่ากับว่าผมได้กำไรเนี่ยค่าปันผลใน 5.2% นะครับเยอะมากนะสูงมากๆบอกเลยก็เลยรู้สึกว่าติดก็ไม่เสียหายนะครับก็เลยซัดเข้าไปวันนี้เก็บ SC เข้าไปอีก3 แสนบาทนะครับ300,000 บาทเนาะแล้วก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับพอร์ตตอนนี้ก็ยังหายไปอยู่ใน SCB ของผมนะครับยังไม่กลับมาเหมือนจะเข้าวันที่28เมษายนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า SCB เข้ามาแล้วจะบวกไหมวันนี้ก็มีกำลังมีแรงบวกขึ้นมาอย่างดีนะ120บาทอ๋อไม่บวกไงบวกแต่เมื่อวานแล้วเนาะ 120.5 แล้วตอนนี้นะครับทุนผมรู้สึกจะ125นะตอนที่ tender off ไปนะครับออกจากไอ้พอร์ตออกไปนะเดี๋ยวรอดูวันมันกลับมาเราจะบวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องดูสถานการณ์นะตอนนั้นก่อนนะโอเคมี SC Asset เพิ่มมาแล้วก็แตะมือกับ AWC นะครับขายไปเรียบร้อยนะ Total Port ของผมวันนี้นะครับลบอยู่ 2.77% นะครับคิดเป็น 68,900 กว่าบาทนะครับกำไรวันนี้มา 5,803 บาทนะครับติ๊งอันนี้มีเอฟเฟคหน่อยครับขอใช้เอฟเฟคหน่อยนะครับนะครับก็ขอใช้นิดนึงนี่โอเค
ก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตกันครับสำหรับวันที่17มีนานะผมเคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับแล้วก็ HTC เตรียมจะปล่อยแล้วช้าเหลือเกินนะมันลงไปแล้วมันกว่าจะขึ้นมาเนี่ยโอ้ยรอบนี้ช้ามากนะแล้วก็เดี๋ยว AUC ถ้าลงมาอีกก็จะซื้ออีกนะครับซื้ออีกถ้าราคาที่เราพอใจก็จะซื้อเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการเมื่อจิ้มหุ้นมีความเคลื่อนไหวและการอัปเดตบ๊ายบายทุกคนครับ